สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวมุกเกนบายนะครับในซีรีส์มุกเกนบายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นตัวอัลฟาเบตดีดิคองนะครับตัวนี้จะเป็นโทนนะครับโทนส้มจริงๆผมใช้ภาษาผิดมาตลอดจริงๆมันผมจะติดคำว่าคอนเซปต์นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นโทนนะครับโทนส้มขาวนะครับอัลฟาเบต E นะครับชื่อก็คือ Evo Linos นะครับก็อย่างที่เห็น Evo Linos แน่นอนครับดูจากหัวหุ่นมีนอนะครับมีหูตั้งๆจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากแลดนะครับตัว Evo Linos นะครับก็จะมี2โหมดเหมือนกันก็คือโหมด Beast Mode กับตัว Vehicle Mode นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็น Beast Mode กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอย่างแรกพับมุกเกนลอยให้เป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาเจ้านี่นะครับเจ้าานี่นะครับตัวชิ้นที่เป็นเหมือนแป้นๆเนี่ยนะครับมาติดด้านหน้าโดยที่ใช้วิธีการพับนะครับพับแกนต้นแขนนะครับแล้วก็อ้อโทษทีพับผิดนะครับพับเป็นต้นขานะครับแกนที่เท้าแบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบนี่นะครับรูจะเป็นแบบนี้เสียบเข้าไปนะครับเรียบร้อย1จุดด้านท้ายครับเราจะใช้ส่วนที่เป็นเหมือนหน้าต่างรถนะครับเสียบก็คือรู2รูนี้นะครับเสียบเข้ากับเดือยที่หัวเข่านะครับแบบนี้2ส่วนแล้วแล้วก็จุดต่อไปนะครับจะเป็นขาหลังนะครับเราจะใช้รูนี้นะครับเสียบเข้าไปที่นี่ครับ1จุด2จุดนะครับตัวที่เสียบเข้าไปที่ขาหลังนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของขาที่มีเดือยนะครับส่วนด้านหน้าครับจะเป็นขาที่มีสว่านแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นขาหน้านะครับเสียบกับแกนอันนี้เลยนี่นะครับ1ข้าง2ข้างนะครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับของไรนอสเสียบเข้าไปที่รูนี้ครับตรงนี้เล็บดำไปหน่อยก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ใส่นอนะครับนะครับมูฟกันบายนะครับอัลฟาเบต E นะครับ Evo Linosหน้าตาของ Beast Mode นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างไลนอสผมเนี่ยผมว่าล็อกขาข้างนี้ครับน่าจะเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวต้องหามาเปลี่ยนเพราะว่าเริ่มหลวมนะครับอาจจะด้วยอายุของมันเองหรือว่าด้วยการที่เสียบค้างไว้นานนะครับตัวนี้ผมก็ได้มือ2มาครับทีนี้นะครับเรามาดูในโหมดของ Vehicle Mode บ้างนะครับว่า Evo Linos เวลาเปลี่ยนเป็น Vehicle Mode แล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะดูเท่หรือว่าดูโอเคขนาดไหนอย่างแรกที่ต้องทำเหมือนเดิมครับถอดทุกอย่างถอดให้หมดนะครับหรืออาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะแล้วก็จากก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับดึงขากลางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พับแกนขาขึ้นมาต่อไปนะครับก็เอาเจ้าไอ้แป้นๆเนี่ยครับกับชิ้นส่วนที่เป็นเหมือนหัวยานนะครับเอามาใช้รูนี้นะครับรู2รูนี้นี่นะครับรูบนกับแกน2ข้างนี้นะครับเป็นตัวเสียบแล้วก็ล็อกเข้าไปต่อมาครับเอาหัวสว่านที่ถอดจากหัวไลนอสนะครับมาเสียบที่ด้านหน้ารถนี่นะครับแล้วก็เอาเจ้าหัวไลนอสเนี่ยนะครับไม่แน่ใจผมจำผิดไหมนะเอาหัวไลนอสมาเสียบที่รูด้านหลังแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมจำผิดไหม
อืมแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนะครับก็หัวแรกนะครับหัวไรน้อติดแบบนี้เหมือนเดิมแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนนะครับก็คือเดือยที่ปลายเท้านะครับเราจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้เราให้ตั้งตรงเนาะตั้งแบบนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้พับลงมาด้านหน้าเหตุผลนะครับเพื่อให้หัวสว่านนะครับมันสามารถเข้ารูตรงนี้ได้แล้วก็ส่วนเจ้าหัวรถเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็คือจะใช้ล็อกตรงนี้นะครับเสียบเข้ารูตรงนี้แทนแบบนี้ครับได้เหมือนกันแล้วก็เสียบหัวสว่านนะครับที่เป็นเท้าเข้ารูแบบนี้นะครับหนึ่งข้างอึ๊บแน่นสองข้างทีนี้หัวของไลน็อตนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยเราก็จะใช้ไอ้แกนที่อยู่ข้างที่เป็นเหมือนหูเนี่ยเสียบเข้ากับเท้านะครับก็คือตรงนี้หันไปเท้าชนกันนะครับสองข้างแบบนี้ครับก็จะได้เป็น Evo Linot ในโหมดของ Vehicle Mode นะครับก็เป็นรถสว่านซึ่งจริงๆผมว่ามันก็เป็นดีไซน์นะครับหรือว่าคอนเซ็ปต์มาตรฐานของการทำหุ่นแหละส่วนมากก็จะเอาพวกรถที่เป็นเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับหรือเครื่องจักรกลหนักมาทำเป็นหุ่นเพราะว่ามันมีดีไซน์ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นหุ่นหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ไรนอสนะครับสำหรับรีวิวนี้น่าจะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวรีวิวหน้านะครับจะมีตัวขั้นเวลา1ตัวนะครับมาให้ดูกันว่ามุกเกนบายหลังจากที่เราดู General 3นะครับแล้วก็ดูดิคองกับไรนอสไปแล้วเนี่ยอยู่ไรนอสไปแล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ